กินข้าวกับปลาทอดของชาวบ้านไปหน่อยนึงนะอร่อยด้วยนะเขาไม่รู้ว่าอร่อยหรือเราหิวตอนนี้ได้มาแล้วนะได้ทะเบียนมาแล้วเบื้องต้นเพราะว่าข้าวกล่องมีจำกัดเนี่ยให้ชาวบ้านก่อนนะเรายังพอหาทานกันได้จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาทำให้ระดับน้ำในคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและน้ำเป็นสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวบางพื้นที่เกิดน้ำกัดเซาะตลิ่งและน้ำเอ่อล้นคลองไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนอกจากนี้ยังเกิดดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางหลายจุดโดยเฉพาะถนนสาย410ยะลาเบตงมีดินสไลด์เกือบ10จุดทำให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากทุกพื้นที่ระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลืออย่างแข็งขันโดยเฉพาะบินบรรลือฤทธิ์และทีมงานคือถ้าน้องผูกอยู่เนี่ยเขาจมน้ำนะมันทรมานเขาที่เกาะหาที่ตื้นเอาอย่าบางแป้อย่าบางแป้ครับนะครับคือเชือกผูกเขาอยู่มันเขาอยู่ไม่ได้ระวังที่ตัวมันใหญ่ไหมพี่หรือลูกมันเฮ้ยตัวลูกมันด้วยพี่คมยืนถึงไหมพี่อ่ะพี่คมยืนถึงไหมเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยโดนพี่เอาข้าวฟังก่อนนิ่งไหมนิ่งไหมพี่ต่ายลูกหมูไว้ตัวนี้ตัวครับมีผ้าไหมครับขอผ้าปิดตาเขาได้ไหมเป็นสีเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนมันทำใจไม่ได้ใจไม่ได้ครับทำใจไม่ได้ไปลุกมาไปเดินได้โอเคโอเคไปไปตัวลูกตัวลูกไปลูกเล็กเอาตัวนี้ก่อนเขายืนได้ไหมขอเอาไว้เอขอให้ได้เข้ามาหาแป๊ะเข้าเที่ยวพี่จะตาแม่หรือพี่ตรงนี้มันตื้นไหมเขายืนได้ปะแม่กับลูกครับแม่กับลูกครับไหว้เข้ามาหาเลยแป๊ะนั่งลงก่อนให้แป๊ะมาหาลูกก่อนแป๊ะเย็บแม่ลูกกันใช่ไหมแม่ลูกกันมาดูนี่แม่ไปลองกันเลยครับพี่บอกThank you.
ล่าสุดหลังลุยภารกิจน้ำท่วมช่วยชาวบ้านมาทั้งวันบินและทีมงานก็ถึงเวลาพักผ่อนเติมพลังด้วยอาหารง่ายๆหากันมาเองสำหรับข้าวกล่องก็เก็บไว้ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนในพื้นที่กินข้าวกับปลาทอดของชาวบ้านไปหน่อยนึงนะอร่อยด้วยนะเราไม่รู้อร่อยหรือเราหิวกินปลาไหมอะไรปลาไหมกินปลาทอดกับข้าวรองท้องก็เป็นคนอร่อยเป็นชาวบ้านนะปลาไหมปลาอะไรกินหมดกินกันแบบนัวมากนั่นนะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะได้ทะเบียนมาแล้วเบื้องต้นเพราะว่าข้าวกล่องมีจำกัดเดี๋ยวให้ชาวบ้านก่อนนะเรายังพอหาทานกันได้ก็เดี๋ยวเนี่ยนะครับมีเมนูแล้วปลายำปลากระป๋องยำปลากระป๋องที่ขาดไม่ได้นะพี่อย่าลืมนะไข่เจียวนะแล้วก็ผัดบะหมี่สำเร็จรูปผัดมาม่าเดี๋ยวเมนูอ๋อเขาไม่ให้ผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าให้มาเดี๋ยวจะพูดนี่สหพัฒน์ใช่ป่ะขอสหพัฒน์ใช่เดี๋ยวคุณบินมาไปเลยนะคะผู้จัดการให้ไปแล้ว300ลังโอ้ยอย่าไปแจกชาวบ้านนะเป็นคำพูดคำแรกที่พี่บ่นว่าเหนื่อยนะไม่ได้บ่นหรอกบอกว่าเหนื่อยนะปกติที่ไม่เคยพูดถามว่าเหนื่อยมันก็โอเคบอกไม่เหนื่อยมันเหนื่อยจ้าโอเคอ่ะมันก็ได้อุดวันนี้นอกจากช่วยคนแล้ว ช่วยงัวด้วยช่วยคนท้องช่วยคนป่วยช่วยสารพัดเด็กเด็กคือว่าวันนี้โอเคคุ้มค่าถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันก็คุ้มค่ากับชีวิตเหนื่อยแล้วมันได้ผมชอบคำพูดพี่คำหนึ่งที่เคยบอกผมว่าเราเหนื่อยเขาเรียกอะไรมันได้กำลังใจแล้วมันกลับไปเติมเต็มได้อีกเป็นเดือนโอ้ยได้เยอะเราเหนื่อยแต่พอเขามีความสุขมันก็แลกกันได้สบายเราก็มีความสุขกลับไปนอนก็หายเหนื่อยแล้วนะเออสุดยอดกลับไปนอนก็หายเหนื่อยพรุ่งนี้ก็ลุยได้กันได้ต่อลุยได้ต่อกินข้าวต้มมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ